โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นภัยเงียบที่พรากชีวิตของคนที่เรารักไปอย่างกะทันหันโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อป้องกันและห่างไกลจากโรคนี้ให้มากที่สุดเราจำเป็นต้องทำความรู้จักกับการทำงานของหัวใจกันก่อนหัวใจเรามีขนาดเท่ากำปั้นมือแม้จะเล็กแต่ก็ทำงานหนักไม่เคยหยุดในหนึ่งวันหัวใจเราเต้นเฉลี่ยกว่าแสนครั้งเพราะหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดให้หมุนเวียนทั่วร่างกายถ้าหยุดเต้นเมื่อไหร่ระบบต่างๆในร่างกายของเราก็จะล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุดหัวใจมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อประกอบด้วยเส้นเลือดจำนวนมากแบ่งเป็นเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงปัญหาของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเกิดที่เส้นเลือดแดงเป็นหลักหลอดเลือดแดงมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดเพื่อเข้าสู่หัวใจและส่งต่อให้หัวใจกระจายออกซิเจนสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายหลอดเลือดต่างๆมีลักษณะเหมือนหลอดด้านในเป็นช่องว่างไว้ลำเลียงอนุภาคต่างๆของเลือดภายในหลอดเลือดมีอนุภาคต่างๆมากมายแบ่งออกเป็น2จำพวกใหญ่ๆคือเม็ดเลือดซึ่งประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังหัวใจเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่คล้ายกับตำรวจคอยตรวจตราและขจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายส่วนไขมันได้แก่ไขมัน VLDL เป็นไขมันที่สังเคราะห์จากตับออกมาไหลเวียนในกระแสเลือดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายหากระดับไตรกลีเซอไรด์สูง VLDL ที่เปรียบเสมือนกองทัพเสริมผู้ร้ายนอกจากเปลี่ยนเป็น LDL ได้แล้วยังรบกวนการทำงานของไขมันดี HDL อีกด้วยไขมันตัวร้ายเรียกว่า LDL เป็นตัวการหลักทำให้คอเลสเตอรอลตัวร้ายในหลอดเลือดสูงเปรียบเสมือนเป็นผู้ร้ายสร้างปัญหาโรคหัวใจให้กับเราไขมันดีเรียกว่า HDL มีหน้าที่นำคอเลสเตอรอลตัวร้ายกลับไปฟอกที่ตับการมี HDL มากๆจะช่วยให้คอเลสเตอรอลตัวร้ายในหลอดเลือดลดลงเลือดไหลเวียนได้ดีโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีไตรกลีเซอไรด์สูงภาวะไขมันตัวร้าย LDL สูงภาวะสารต้านอนุมูลอิสระต่ำหรือความดันในหลอดเลือดผิดปกติเมื่อระดับไตรกลีเซอไรด์สูง VLDL จะเปลี่ยนตัวเองเป็นไขมันตัวร้าย LDLซึ่งตอนแรกยังมีขนาดปกติแต่หากระดับไตรกลีเซอไรด์ยังคงสูง LDL จะแปลงสภาพเป็น LDL ที่มีเม็ดเล็กลงเรียกกันว่า smaller denser LDL หรือ SDLDL แผลงฤทธิ์ระรานหลอดเลือดเมื่อมีขนาดเล็กลงเป็น SDLDL มันก็จะสามารถเคลื่อนตัวเข้าไปในช่องว่างระหว่างเซลล์ของผนังหลอดเลือดได้และฝังตัวอยู่ในผนังหลอดเลือดหากร่างกายของเรามีสภาวะต้านออกซิเดชันต่ำหรือที่เรียกกันว่าร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระต่ำสภาวะนี้เองที่ทำให้เจ้า SDLDL ที่ฝังในผนังหลอดเลือดแปรสภาพเป็น Oxidized LDL เมื่อเกิด Oxidized LDL ระบบในร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนว่ามีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นร่างกายของเราก็จะสั่งให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปจัดการกับ Oxidized LDL จากนั้นเม็ดเลือดขาวจะจับกิน Oxidized LDL เกิดกระบวนการแปลงสภาพเม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์โฟมทำให้เซลล์ตายลงเกิดการสะสมของคอเลสเตอรอลโปรตีนและแร่ธาตุและสะสมกลายเป็นตะกรันไขมันหรือพลักที่เกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดเมื่อมีการสะสมคราบตะกรันไขมันในผนังหลอดเลือดมากผนังหลอดเลือดจะค่อยๆถูกดันตัวขึ้นและแน่นอนช่องว่างในหลอดเลือดก็จะถูกบีบให้ตีบเล็กลงทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกขณะเดียวกันการสะสมของไขมันและแร่ธาตุส่งผลให้หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นกระเทาะหรือปริแตกง่ายและเมื่อมีการปริแตกร่างกายก็จะสร้างลิ่มเลือดมาเกาะพอกพูนสะสมมากขึ้นมีผลทำให้หลอดเลือดบริเวณนั้นตีบหนักเข้าไปอีกยิ่งทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจคือเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันไม่สามารถลำเลียงเลือดสู่หัวใจได้สะดวกร่างกายก็จะส่งสัญญาณเตือนด้วยการรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอกด้านซ้ายบางครั้งปวดร้าวไปที่คอแขนซ้ายด้านรักแร้หลังหรือท้องส่วนบนสุดท้ายเมื่อหลอดเลือดมีอาการตีบมากๆหากลิ่มเลือดมาปิดกั้นเลือดจะไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันเกิดภาวะตันทำให้หัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายและเสียชีวิตในที่สุดอาการหลอดเลือดตีบไม่ได้เกิดที่หัวใจที่เดียวเพราะหากอาการนี้เกิดที่หลอดเลือดฝอยในสมองสมองก็จะขาดเลือดขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเกิดอาการสมองวายหรือสโตรกอาจเสียชีวิตฉับพลันหรือหากรอดชีวิตโอกาสพิการก็มีมากแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมี2ปัจจัยปัจจัยแรกที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือพันธุกรรมถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเป็นโรคนี้เราก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้เช่นเดียวกันปัจจัยที่2เกิดจากตัวคุณเองเริ่มจากพฤติกรรมการกินที่ไม่สมดุลกินหวานมันเค็มแต่กินผักและผลไม้น้อยภาวะน้ำหนักเกินพุงใหญ่โรคอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อมาคือการไม่ออกกำลังกายไม่กระฉับกระเฉงสภาวะความเครียดจากการทำงาน
การพักผ่อนไม่เพียงพอการสูบบุหรี่นอกจากนี้ยังรวมถึงการมีโรคประจำตัวหรืออาการผิดปกติต่างๆเช่นโรคเบาหวานระดับน้ำตาลมากกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรความดันโลหิตสูงโดยค่าบนไม่ควรมากกว่า140มิลลิเมตรประหลอดและค่าล่างไม่เกิน90มิลลิเมตรประหลอดรวมถึงสภาวะผิดปกติต่างๆในร่างกายเช่นระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูงมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรระดับโฮโมซิสเตอีนสูงหรือภาวะอักเสบก็ล้วนเป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ทั้งนั้นและนี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในปี2554โรคหัวใจและหลอดเลือดฆ่าชีวิตคนทั่วโลกปีละ17ล้านคนและคาดการว่าปี2573จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นประมาณ 30% หรือประมาณ22ล้านคนทั่วโลกในประเทศไทยจากสถิติล่าสุดพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดชั่วโมงละ2คนแล้วเราจะหยุดความเสี่ยงนี้ได้หรือคำตอบสุดท้ายคือดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีโภชนาการที่สมดุลโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจในที่นี้จะขอกล่าวถึงสารอาหาร6ชนิดที่เปรียบเสมือนฮีโร่ทั้ง6ที่คอยดูแลหัวใจของคุณฮีโร่เหล่านี้คือใครกันฮีโร่ทั้ง6จะดูแลเราให้ห่างไกลจากโรคหัวใจได้อย่างไรเรามารู้จักฮีโร่แต่ละตัวกันเลยฮีโร่แรกFish oil หรือน้ำมันปลาคือน้ำมันที่สกัดได้จากเนื้อและหนังปลาทะเลหลายชนิดเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลน้ำมันที่สกัดได้นั้นเป็นไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิดโอเมก้า3ที่สำคัญอยู่2ชนิดคือ EPA และ DHA EPA และ DHA สามารถยับยั้งการสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ในตับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดจึงลดลงเมื่อไม่มีภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงไขมันตัวร้าย LDLก็ไม่กลายสภาพเป็น HDL-LDL ไขมันดีหรือ HDL ก็จะมีจำนวนมากพอด้วยเหตุนี้เม็ดเลือดจึงสามารถเดินทางต่อไปได้ดีเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดทำให้ไม่เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดฮีโร่ที่2ผู้จะมาช่วยเราคือกาลิกหรือกระเทียมกาลิกมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งไม่ให้ HDL-LDL เปลี่ยนเป็น Oxidized LDL ทำให้โอกาสของการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบลดลงกาลิกสามารถออกฤทธิ์ให้การจับตัวกันของเกล็ดเลือดลดลงจึงช่วยลดการเกิดลิ่มเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันนอกจากนี้ยังช่วยให้ภาวะบีบตัวของหลอดเลือดคลายตัวลงอนุมูลต่างๆภายในหลอดเลือดเดินทางได้ดีขึ้นและยังมีส่วนช่วยลดไตรกลีเซอไรด์และความดันโลหิตพบกับฮีโร่ที่3กรีนทีหรือชาเขียวกรีนทีเป็นแหล่งสำคัญของไฟโตนิวทรียนกลุ่มฟลาโวนอยด์คือแคทิชินโดยอยู่ในรูปของสารเอพิไกโลแคทิชินกาเลตหรือ EGCG สาร EGCG มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยลดปัญหาการเกิด Oxidized LDL ลงได้โอกาสของการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบลดลงช่วยชะลอยับยั้งการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวเข้าสู่ผนังหลอดเลือดนอกจากนี้สารสำคัญอย่างทีอาฟลาวินส์ในชาเขียวยังช่วยลดการดูดซึมไขมันคอเลสเตอรอลจากทางเดินอาหารได้อีกด้วยฮีโร่ที่4คือวิตามิน B คอมเพล็กซ์เป็นสารอาหารกลุ่มวิตามิน B3 หรือไนอาซินวิตามิน B6 วิตามิน B12 และโฟเลตวิตามิน B12 และวิตามิน B6 ช่วยลดปริมาณสารโฮโมซิสเตอีนซึ่งเป็นสารที่บ่งชี้ปัญหาการอักเสบภายในหลอดเลือดนำไปสู่การเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดวิตามิน B3 หรือไนอาซินช่วยเพิ่มการทำงานของโปรตีนตัวรับคอเลสเตอรอลในตับเร่งการส่งกลับคอเลสเตอรอลสู่ตับช่วยเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันดีในเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีไม่ทำให้หัวใจของเราขาดเลือดฮีโร่ที่5เลซิตินสารสกัดที่โดดเด่นจากถั่วเหลืองเลซิตินช่วยป้องกันการจับตัวของผนังหลอดเลือดทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซไรด์โดยทำให้ไขมันแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆไหลเวียนไปในกระแสเลือดได้สะดวกขึ้นและยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยการดึงคอเลสเตอรอลจากอาหารที่รับประทานเข้าไปออกทางลำไส้ใหญ่และเร่งกลไกการเปลี่ยนคอเลสเตอรอลในตับเป็นองค์ประกอบของน้ำดีที่สำคัญยังช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดภาวะต้านออกซิเดชันต่ำทำให้ HDL-LDL กลายสภาพเป็น Oxidized LDL ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดคอเลสเตอรอลแต่คงต้องร่วมมือกับอีกฮีโร่หนึ่งเอ๊ะนั่นใครที่เสริมกำลังช่วยเลซิตินอยู่ฮีโร่สุดท้ายของเราโคคิวเทนฮีโร่จากสารสกัดเนื้อสัตว์ถั่วเปลือกแข็งบรอกโคลี
ที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อการดูแลหัวใจเราดังนี้ CoQ10 ช่วยลดปริมาณสาร CRP และโฮโมซิสทีอินในเลือดลงได้สารทั้ง2ชนิดนี้เป็นดัชนีบ่งชี้ภาวะอักเสบภายในหลอดเลือดดังนั้นจึงส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอักเสบของหลอดเลือดลดลงนอกจากนี้โคคิวเทนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยดังนั้นการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการเลือกรับประทานอาหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณเองตั้งแต่วันนี้เป็นวิธีธรรมชาติที่ดีกว่าการใช้ยาหรือการรอให้เป็นแล้วจึงรักษาเมื่อคุณใส่ใจสุขภาพตนเองดูแลหัวใจให้แข็งแรงร่างกายโดยรวมก็จะแข็งแรงจะดีแค่ไหนที่คนที่เรารักจะอยู่เคียงข้างเราทุกช่วงเวลาของมิตรภาพทุกช่วงเวลาความสุขที่ใช้ร่วมกันภายในครอบครัวดูแลหัวใจของคุณและคนที่คุณรักด้วย6ฮีโร่ผู้ดูแลหัวใจคุณจัดทำและสงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยจำกัดสงวนสิทธิ์ทุกกรณี